ให้พี่ดีแนะนำตัวกับแฟนๆนางงามสักนิดนึงค่ะชื่ออะไรยังไงคะค่ะชื่อคุณแอมนะคะสรยาป่าสตักสตูค่ะค่ะเห็นว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาเป็นพีดีของกรุงเทพรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแบบจะเป็นลมละ ในฐานะที่เรามาเป็นพีดีปีนี้เป็นปีแรกแล้วบวกกับสถานการณ์โควิดเรามีวิธีในการจัดมือกับการประกวดครั้งนี้ยังไงบ้างคะก็คือตอนแรกก็เครียดนะคะก็กังวลมากเลยแต่ทีเนี้ยพอดีว่าเราค่ะได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ค่ะของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะแล้วท่านก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณแอมอยากทำงานโอเคได้ค่ะก็คือทางสมิติเวชเนี่ยก็พร้อมแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะที่จะก็คือแบบยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะในการดูแลของแบบทุกๆคนที่ร่วมงานทุกท่านที่เข้าร่วมงานแล้วก็เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดด้วยค่ะอยากให้คุณแอมช่วยยืนยันคุณผู้ชมสักนิดนึงว่างานในวันนี้เราได้มีการตรวจ ATK ทุกคนเรียบร้อยตรวจ ATK ทุกคนเรียบร้อยคอนเฟิร์มค่ะตรวจหน้างานใช่ค่ะตรวจหน้างานทุกคนเลยค่ะทุกคนก่อนจะเข้ามาในโรงแรมก็คือผ่านการตรวจกันหมดแล้วค่ะค่ะพูดถึงคอนเซปต์การจัดงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็กรุงเทพดุจเทพสร้างค่ะก็คือมาจากคำขวัญของกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะแล้วก็แบบงดงามค่ะเหมือนอยู่แบบบนสวงสวรรค์ค่ะเราก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นกรุงเทพกรุงเทพสร้างค่ะวันนี้เปิดตัวมงกุฎด้วยแล้วก็สวยงามมากๆเลยอยากให้พูดถึงคอนเซปต์หรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวมงกุฎสักนิดนึงค่ะมงกุฎก็เหมือนกันค่ะก็คือเรารังสรรค์มงกุฎก็คือตอนแรกเราคือโจทย์ของเราคือกรุงเทพดุจเทพสร้างก่อนเทพสร้างเรายังไงต่อเราก็คิดว่าสาวงามของกรุงเทพอะค่ะก็คือมิสแกรนด์กรุงเทพเนี่ยก็คือเป็นเทพก็ต้องสวมใส่มงกุฎแบบเหมือนในนวนิยายเจ้าหญิงเราก็เลยแบบโอเคก็มงกุฎก็ออกมาตามนี้เลยค่ะค่ะก็แต่เราก็ซ่อนความแข็งแกร่งไว้ข้างในนะคะเจ้าหญิงที่ความแข็งแกร่งใช่สำหรับน้องๆผู้เข้าประกวดปีนี้เป็นยังไงบ้างคะของมิสแกรนด์กรุงเทพเป็นไงบ้างสำหรับตัวพี่เองก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็น้องๆตื่นเต้นนะคะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีแบบตัวเต็งหลายๆคนนะคะก็ลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ดูตามหน้างานเลยค่ะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามอยู่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะพีดีเองมีการให้เกณฑ์การให้คะแนนหรือคัดเลือกยังไงบ้างคะสำหรับสาวงามที่จะเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพอะค่ะก็จริงๆก็3อย่างของพี่นวัด body beauty and brain ค่ะก็อิงตามกองแม่เลยใช่ค่ะก็ดูน้องๆดู performance ดูศักยภาพของน้องๆค่ะแล้วก็การเก็บตัวในทุกวันแล้วก็มีการเก็บคะแนนค่ะใช่ค่ะดูตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองค่ะแล้วงานวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับ preliminary กับ final จะเป็นยังไงบ้างคะต้องขอไปก่อนค่ะจริงๆก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามค่ะก็อาจจะไม่ใช่อาจจะค่ะก็คือต้องแบบดีแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนค่ะ 100% มาริมาวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้มาเชิญมงกุฎก็สำหรับมานะคะมารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้เชิญมงกุฎให้กับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคนต่อไปแล้วมาก็รู้สึกว่าการที่เราถือมงกุฎออกมาคือในสมองมาคิดอย่างเดียวเลยว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคนต่อไปเป็นอะไรที่โชคดีมากเพราะว่าพี่แอมเราดูแลดีมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเรามาแอบส่องคู่แข่งก่อนป่ะจริงคือ ถามว่าเรามาแอบส่องไหมก็มีบ้างใช่มีบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะแล้วเราอยากหาน้องเล็กของเดียวกันโรสเราก็ช่วยทุกคนอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ว่ายังไงอะค่ะเราไปเป็นคู่แข่งก็จริงแต่ตอนนี้เราคือครอบครัวเดียวกันก่อนถ้าขึ้นเวทีเมื่อไหร่เราคือไฟเตอร์คือทุกคนก็ต้องสู้กันเองค่ะสำหรับเราค่ะวันนี้มาเห็นคอผู้เข้าประกวดเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งในนี้แหละที่จะต้องเป็นคู่แข่งกับเราเป็นไงบ้างคะจริงๆก็ดูน้องๆมาตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วนะคะก็รู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นไฟเตอร์มากแล้วก็มีความตั้งใจสูงมากเพราะว่าด้วยคนที่จะมาลงกรุงเทพเขาก็ต้องดูแล้วว่าพีดีมีศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนผู้เข้าประกวดทุกคนก็เลยมีศักยภาพที่สูงนะคะก็เลยการเกิดการแข่งขันที่สูงจริงๆแล้วจากที่หนูดูนะคะหนูก็ลำบากใจเหมือนกันแทนที่นี่เหมือนกันเพราะว่าน้องๆทุกคนเก่งมากค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆมากกว่านะคะขอให้น้องๆนะคะทำให้ทุกวันนะคะให้เต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะอยากให้พีดีฝากหน่อยค่ะค
ค่ะรอบไฟแอนด์ไฟนอลจะมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะอ๋อโอเคค่ะก็พรีลิมนะคะจะเกิดขึ้นวันที่4นะคะกุมภาค่ะที่โรงแรม ESC Park นะคะแล้วก็วันที่6ค่ะที่โรงแรม ESC Park เช่นกันค่ะฝากให้กำลังใจน้องๆทั้ง14คนเลยค่ะค่ะก็ขอให้น้องๆนะคะสนุกมีความสุขค่ะแล้วก็เชื่อมั่นทำให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะคือผลตอบรับค่ะที่น้องจะได้รับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเก็บอินเสิร์ตก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอภาพนิ่งกล้องนี้ค่ะ1 2 3ค่ะเต็มตัวนะคะ1 2 3ค่ะขออนุญาตตอบตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ1 2ขอบคุณค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะตรงนี้นะครับ1 2ขอบคุณครับขออนุญาตครับตรงนี้ครับผมถ้าแล้วว่ามึงถ้าโอเคเรียบร้อยครับไปเลยไปเลยไปเลยไม่คนอื่นต่อเดี๋ยวภาพนิ่งกว้างค่ะต้องกองค่ะแล้วเราหลบก่อนเดี๋ยวนะคะหลบให้ภาพนิ่งจะถ่ายยกมือนะคะเพราะเราจะไม่เห็นปากขออนุญาตนะครับครับผมครับเรื่องต่อโอเคครับเรื่องต่อขอบคุณครับทำไมเธอต้องมาเดี๋ยวต่อเล่นดีเป็นแรงนะคะ